แล้วก่อนแล้วว่าจะให้สัมภาษณ์ยังไงดีจะพูดยังไงดีไม่เลยนะแค่พี่มาบอกว่าจะสัมภาษณ์นะพี่บอกว่าเออสั่งไปเลยไม่เลยด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่านางจะโดนสั่งแบบนั้นไงงานบอลเพราะตอนแรกถามนางแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวไปงานบอลนักข่าวสัมภาษณ์หรือเปล่านางบอกว่าไม่มีหรอกเรียบร้อยเห็นไหมคนเราคิดไว้แล้วว่าต้องโดนแล้วเขาดูข้างรักเรามากแล้วไม่เลยเขาเหมือนคนมาดื่มมาดิ้งอินโทรเวิร์ด
เดี๋ยวนี้กดคอลแลบไปแล้วนาก็โอเคแล้วก็ไม่ค่อยมีผลลัพธ์ในความรักไม่ค่อยสังเกตความต้องการหวังยังไงกันต้องบอกว่าก็จริงทำยังไงดีอ่ะเราก็คาดหวังทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าครั้งนี้มันดีเราก็ดีเพราะว่าตอนเนี้ยมันแฮปปี้มากใช้ผมปู่ผมย่ามานานแล้วอยากจะใช้ผมตัวเองบ้าง